ตัวนี้มีนอนต้าไฮเมติกเอฟนี่นะครับก็คั่วแบตเตอรี่หลังฐานเนี่ยมีน้ำกรดไหลจะสังเกตเห็นว่ามีสนิมเป็นคราบขี้เกลือเกาะเต็มเลยแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยเป็นสนิมด้วยทีนี้พอขัดคั่วแล้วลองเอาฐานใส่ก็ปรากฏว่ากล้องยังพอทำงานได้เช็คแบตติดนะกดปุ่มเช็คแบตไฟแดงยังขึ้นอยู่เช็คแบตยังติดอยู่ตามนี้นะครับแล้วก็ชัตเตอร์ก็ยังใช้ได้แต่จะตรงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีแต่ว่าที่ต้องทำเยอะๆเลยก็คือเรื่องของการล้างงานคลีนนะครับซีนเนี่ยเป็นเน่าไปหมดละทั้งตัวเลยเดี๋ยวซีนใหม่แล้วก็ล้างช่องมองภาพล้างภายในเช็คโฟกัสล้างเลนนะเลนก็ขึ้นลาข้างในขึ้นลาทุกชิ้นเลยครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ